สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการเสียงประชาชนคนไทยทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียอัปเดตแล้วก็ DNN ด้วยครับพบกับผมพรสแล้วก็ท่านอาจารย์ศาสตร์จันดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศินราศีมานำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเรียกว่าครอบจักรวาลก็ว่าได้ที่เป็นประโยชน์นะมันก็วันนี้ไปพบกับท่านอาจารย์ศาสตร์และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศินครับอาจารย์ศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.ศินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากครับวันนี้น่าจะได้ท่านอาจารย์ศาสตร์อาจารย์ดร.ศินครับน่าจะได้พูดคุยกันเรื่องที่อาจจะบอกว่าไกลตัวหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะไกลตัวเรื่องศาสนาครับครับเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องศาสนาก็จะให้ชื่อเนาะครับแล้วก็เรื่องที่ทำให้ศาสนาเดือดร้อนครับแล้วก็หน้าที่ไม่ทำแต่ไปทำที่อื่นการเมืองเดือดร้อนด้วยการเมืองร้อนด้วยครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมครับก็เราควรจะตั้งชื่อซะเลยครับผมอยากจะตั้งชื่อวันนี้ว่าสันติโศกเป็นมารศาสนาจริงหรือครับนะเป็นมารการเมืองด้วยจริงหรือทำนองเนี้ยครับก็เรื่องนี้คงจะต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ศินราศีเชิญนะครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กองทัพธรรมใช่ไหมครับไปปิดอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้กองทัพธรรมนี่ที่ผมไปดูมาเนี่ยครับครับก็ถนนลาดเนินตั้งแต่ทางด้านนู้นมาไม่ใช่กลางนะครับด้านเนินนอกนะครับมาจนถึงหน้าลานพระรูปเนี่ยปิดหมดครับอาจารย์เราเปลี่ยนชื่อหน่อยได้ไหมกองทัพอัตธรรมได้ไหมได้กองทัพปีศาจกองทัพจากนรกที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขาเขียนว่ากองทัพธรรมแล้วก็มีคำว่าปฏิวัติปฏิรูปครับอันนั้นนะข้อไอ้ที่ปิดเนี่ยตัวหนังสือไม่แปลกใจนะครับแต่ที่แปลกใจคือมีกระสอบทรายเอาเต็นท์ไปกางเป็นบังเกอร์ไปทหารเลยปิดขาดลอยไปเลยนะท่านโอ้ครับแล้วไม่มีใครไปแตะต้องผมเคยถามผมลองแวะถามตำรวจดูนะครับทำไมถึงไม่ลื้อพวกนี้เอาไว้ทำไมก็ศาลเขาไม่ลื้อไง9ข้อไงไปแตะเขาได้ยังไงโอ้ครับคืออย่างนี้ก่อนที่จะพูดถึงว่าสันติอโศกเป็นมารศาสนาหรือไม่เนี่ยผมอยากจะพูดถึงกองทัพธรรมซะก่อนกองทัพอธรรมดีกว่าไม่ใช่กองทัพธรรมนี่แหละที่เขาตั้งชื่อว่ากองทัพธรรมเนี่ยเขาตั้งชื่อนะมันมีความเป็นมาเป็นไปนะโอ้เลยครับคือในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นจอมทัพธรรมครับแล้วมีอสีติมหาสาวก80รูปพระอรหันต์80รูปพระอรหันต์ผู้ที่ชำนาญในด้านต่างๆ80รูปนี่เป็นผู้ที่ทำงานช่วยพระองค์ครับและแม่ทัพใหญ่ชื่อพระสารีบุตรครับแม่ทัพใหญ่พระสารีบุตรก็จะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนแต่เป็นพวกอยู่ในกองทัพธรรมทั้งนั้นครับส่วนทัพหน้าคือพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์ครับนะกองทัพของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเพื่อความสงบสุขสันติของมวลประชาอ๋อครับและบรรดาเสนามาบรรดามารและพญามารทั้งหลายนี่ต่างก็สยบกองทัพธรรมอันนี้ถามว่าทำไมสันติอโศกจึงตั้งชื่อว่ากองทัพธรรมครับนะแล้วทำไมโพธิลักษณ์ถึงเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ทัพธรรมเพราะโพธิลักษณ์เคยประกาศครั้งหนึ่งว่าตัวเองเป็นพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดโอ้ยอย่างนั้นเหรอครับพระโพธิลักษณ์นี่ได้ประกาศว่าตัวเองเป็นพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดพระสารีบุตรคือแม่ทัพไหมพระสารีบุตรไม่เป็นอรหันต์เหรอก็ไม่ทราบแต่เขาประกาศว่าเขาเป็นพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดในชาตินี้เพราะการตั้งกองทัพธรรมของเขาก็มีนัยยะคล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนพระสารีบุตรเป็นแม่ทัพแม่ทัพธรรมของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเป็นเลิศผู้มีปัญญาอันเป็นเลิศและก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนแต่เผยแผ่พระศาสนาไปจนกระทั่งทั่วโลกในปัจจุบันนี้เพื่อความสงบสุขอันนี้เมื่อโพธิลักษณ์ได้ประกาศตัวเป็นพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดกองทัพของเขาเลยตั้งชื่อว่ากองทัพธรรมโอ้ยังนี่เหรอเนี่ยมีที่มาที่ไปเพื่อให้มันเข้ากับรับรองสถานภาพที่ว่าตัวเองเป็นพระสารีบุตรมาเกิดครับถ้าอย่างนั้นผมอยากจะขอเล่าเสริมครับผมคือพี่น้องทางบ้านก็คงจะได้ยินมาบ้างแล้วแต่ว่าผมขอเติมต่อยังไงครับอาจารย์คือโพธิลักษณ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นดาราอยู่ในทีวีช่อง4เก่าที่ช่อง4เหรออ่าช่องมีด้วยช่อง4จ้ะช่อง4โน้นโบราณบางขุนพรหมบางขุนพรหมตอนนี้ไม่มีแล้วใช่มั้ยไม่มีแล้วฮะเสร็จแล้วโพธิลักษณ์ก็มาบวชพระที่วัดอโศการามครับโอ้ไอ้เนี่ยสุปราการ2513สุปราการนะครับพอบวชแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่ดีเอาง่ายๆสั้นๆเข้าครับก็เลยถูกท่านพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นธรรมยุทธ์น่ะตำหนิเอาครับตำหนิก็โมโห
โมโหก็หนีไปบวชเป็นนิกมหานิกายที่นครปฐมนครปฐมครับหลังจากที่ไปบวชแล้วก็พิลึกพิลั่นอีกก็เลยถูกตำหนิครับตำหนิไปตำหนิมาโพชักดื้อเลยครับประกาศตัวเป็นสันติอโศกกบฏเลยที่กบฏเลยครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีคำว่ากองทัพธรรมนะครับมีแต่สันติอโศกเพิ่งจะมามีกองทัพธรรมเมื่อตอนที่เขากล้าแข็งขึ้นครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนผู้นำครับตั้งสถาบันสอนแล้วก็ขยายมาอยู่ที่เบื้องกลุ่มเบื้องกลุ่มใหญ่โตมากเป็นฐานตอนนี้มีสาขาอยู่ทั่วประเทศประมาณ48สาขาใหญ่ๆนะ48สาขาเหรอครับที่โดยเฉพาะที่อุบลนี่เป็นเขาเรียกว่าราชธานีอโศกนะอ๋อครับครับใหญ่โตครับแต่ว่า เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อว่าความใหญ่โตของสันติอโศกปัจจุบันเนี่ยขยายไม่ออกแล้วครับเพราะว่าชั่วมากครับชาวบ้านรู้ทันครับเชิญท่านอาจารย์เชิญคือท่านผู้ชมครับคราวนี้เรามามองดูตัวคนที่เป็นผู้นำเนี่ยครับผู้นำคือโพธิลักษณ์เนี่ยประการแรกละประกาศตัวว่าเป็นพระสารีบุตรมาเกิดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจหลักศาสนาโอ้ครับแล้วก็เป็นการอ้างอิงอ้างสิ่งสำคือพระเถระผู้ซึ่งเป็นพระเถระพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเอกอัครสาวกใช่คือท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรครับเนี่ยนะไปอ้างตัวเองว่าเป็นพระสารีบุตรมาเกิดนี่ประการที่หนึ่งก็คือเป็นการแอบอ้างที่น่าสังเวชอย่างยิ่งครับประการที่สองเนี่ยไม่เข้าใจเลยครับว่าพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะมาเกิดได้อย่างไรเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้โอ้ครับนะอันนี้ก็คือเป็นการอวดอ้างอุตริมนุษยธรรมเสร็จแล้วก็ไปบอกว่าพระอรหันต์กับชาติมาเกิดนี่ก็คือทำลายหลักการพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยทำลายชัดเลยทำลายชัดเลยยังไม่พออีกนะครับยังไม่พอยังประกาศตัวเองว่าเป็นพระโพธิสัตว์อีกด้วยโพธิสัตว์อีกเออเป็นเจ้าแม่กวนอิมมากลับมาชาติมาเกิดอีกนี่อวดอุตริมนุษยธรรมมากมายครับนะเยอะแยะเลยนะครับหรือบางทีก็บอกว่าตัวไปเองเนี่ยเป็นเฮกเซียนฮ่องเต้มาเกิดก็มีเฮกเซียนฮ่องเต้เออเฮกเซียนฮ่องเต้ก็คือเหมือนพระอินทร์ของพวกศาสนาไอของพวกพี่น้องคนจีนคนจีนโอ้ครับเนี่ยอ้างอิงแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเปิดดูไอคลิปที่เขาพูดนะอาจารย์สะอาดคุณพลศเขาบอกว่าสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระเชตวันดึกๆก็จะมีเทวดามีพรหมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าประจำจะเกิดแสงสว่างรุ่งโรจน์มากตัวเขาเองก็เหมือนกันกลางคืนก็มีเทวดามาเฝ้าเหมือนกันนี่เหรอนี่งานเชียวนี่ฮะนี่คือตัวของโพธิลักษณ์ครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนที่ลวงโลกครับเป็นลวงโลกเป็นจอมลวงโลกเป็นจอมลวงโลกครับนี่ท่านดร.ครับท่านผู้ชมครับก็คงจะต้องอธิบายว่าทำไมเราคุยเรื่องนี้วันนี้ครับผมคุยเพราะว่ามีความผูกพันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในยามที่ต้องการประชาธิปไตย คนพวกนี้ได้บ่อนทำลายมาโดยตลอดตั้งเริ่มตั้งแต่2547นะครับพยายามทำก่อนหน้านั้นอีกที่ออกมาขับไล่ท่านทักษิณเราออกมาตั้งพันธมิตรอะไรต่ออะไรจิปาถะแล้ววันนี้นี่ก็ยังคงพัวพันอยู่ในเรื่องของการขับไล่เหมือนเดิมท่านพลศอย่างเช่นที่เราพูดถึงตะกี้นี่บอกว่าที่ว่าปิดลำเนินน่ะที่ใช้คำว่ากองทัพธรรมที่คุณพลบอกว่าจะต้องเรียกว่ากองทัพอธรรมแต่ท่านดร.ศิลป์อธิบายความเป็นมาของกองทัพธรรมให้ฟังพี่น้องคงจะเข้าใจทีนี้เรามีวัตถุประสงค์อะไรครับคือเราต้องพูดจาให้คนเห็นความจริงแล้วก็จะต้องช่วยกันทำลายดีกว่าทำลายกระบวนการนี้ให้ออกให้หมดไปจากประเทศไทยเพราะว่าเป็นภัยต่อทั้งประเทศไทยเป็นภัยต่อพระศาสนาอย่างร้ายแรงด้วยคืออย่างนี้นะคุณพลศอาจารย์สะอาดครับหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเพราะว่าถ้าหากหลักการมันเพี้ยนในยุคใดยุคหนึ่งต่อไปมันก็จะสอนเพี้ยนตลอดเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปแต่เพี้ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมครับมีบรรดาครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่สอนหลักพุทธศาสนานี่เพี้ยนไปเยอะเพี้ยนเยอะบางคณะบางกลุ่มก็บอกว่านิพพานเป็นอัตตาครับพระพุทธเจ้ายังอยู่บนสวรรค์ใครบริจาคเงินเยอะจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเพี้ยนหมดเลยนะมันเพี้ยนหมดเลยครับบางคณะก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวมนุษย์เนี่ยมันมีสัตว์คือบีอิ้งตัวหนึ่งมาครอบหัวอยู่ค
นะต้องถ้าสัตว์ต้องการจะบริสุทธิ์ก็ต้องละพวกเหล่านี้เสียสัตว์จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็สอนอย่างนี้เพี้ยนๆอันนี้ก็มาจากคำว่าปรมัตตมันอาตมันชีวัตมันของพวกพราหมณ์ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยแล้วคนที่ฟังก็เชื่ออย่างนั้นหลักการพุทธศาสนาเสื่อมไปหมดเลยครับโอ้ครับทีนี้คุณประรดฮะครับเราก็จะใช้เวลาให้มีประโยชน์ครับผมก็จะพูดว่าถ้าหากว่าให้ถูกต้องคืออะไรผมขออนุญาตนะครับครับถูกต้องนี่คือเมื่อพระอรหันต์ 1,250 รูปครับพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับถามว่าอุดมการณ์ของศาสนาพุทธที่จะสอนให้เหมือนกันได้นี่คืออะไรครับพระเจ้าทรงตรัสเลยว่าสัพพาปัสสกาลนังครับสอนว่าอย่าพากันทำบาปด้วยประการทั้งปวงครับสอนต่อไปว่ากุศลสูปสัมปทาสอนว่าให้ทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมให้หมดครับแล้วก็อันต่อมาก็สากิตะปิยทัพนังคือทำดวงจิตนี่ให้ขาวรอบครับนี่คือหลักการเดิมครับซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักของศาสนาพุทธเราครับอย่าทำบาปทำแต่บุญแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานให้ใจแล้วตอนนี้ไม่ทำกันเหรอเนี่ยพวกเราไม่ทำใช่ไหมเนี่ยประเทศนี้ไม่ทำอย่างนี้เหรออาจารย์คือขณะนี้กันนะยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขณะนี้นี่พวกที่ทำบาปครับอย่างโพธิรักษ์เนี่ยทำบาปมหันเลยมหันเลยพุทธอิสระเนี่ยทำบาปมหันเลยครับเพราะฉะนั้นก็ผิดเพี้ยนหมดไงครับพี่ผิดเพี้ยนคือเราต้องการพูดให้พี่น้องทางบ้านได้ยินว่าแล้วหลักถูกต้องของพระเจ้าคืออะไรครับมีแค่สามข้อครับซึ่งเราปฏิบัติอยู่อ๋อมีคนปฏิบัติอยู่พวกเราเนี่ยปฏิบัติอยู่พระส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ใช่ไหมปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่แต่ที่ไม่ตรงเนี่ยก็คือที่มองผลวันนี้เราคุยเรื่องโพธิลักษณ์ครับท่านอาจารย์ดร.พูดมาไม่กี่นาทีเนี่ยครับสามารถมองเห็นภาพครับชัดเจนครับว่านี่กำลังพาศาสนาเพี้ยนครับใช่ไหมครับทีนี้เราพูดประเด็นนี้เราต้องการพูดว่าเป็นมารศาสนาจริงหรือไม่ครับอันนี้แหละจะต้องตีให้แตกอาจารย์ดร.ศิลป์ถ้าอย่างนั้นในอดีตเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมที่พระเจ้ามีรับสั่งว่านี่คือมารนี่คือศัตรูศาสนาก็พระเทวทัตเนี่ยโอ้ครับพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตก็ประกาศกับสานุสิทธิ์ท่าน500รูปว่าท่านเนี่ยจะต้องฉันมังสวิรัตแบบสันติอโศกเลยเนี่ยแบบมาสันติอโศกเลยอยู่ป่าเป็นวัดมังสวิรัตอย่างเดียวครับนะครับเสร็จแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายนี่ฉันมังสวิรัตนะแล้วก็ให้อยู่ป่าเป็นวัดพระพุทธเจ้าปฏิเสธใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ปฏิเสธเพราะว่าชาวพุทธหรือพระนี่เป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายครับไปบางประเทศเขาไม่กินมังสวิรัตพระจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพระเทวทัตเนี่ยต้องการที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ทำเพราะว่าต้องการความบริสุทธิ์ของพระศาสนาแต่ต้องการบอกว่าจะประกาศว่าเห็นไหมฉันต้องการให้คณะสงฆ์สะอาดบริสุทธิ์ฉันมังสวิรัตแต่พระพุทธเจ้าไม่ยอมทำแสดงว่าฉันนี่บริสุทธิ์กว่าสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับสันติอโศกเหมือนกับสันติอโศกในขณะนี้ก็พยายามออกมานะฉันมังสวิรัตแล้วก็แต่งตัวสีกลักอะไรต่างๆเนี่ยมักน้อยอะไรต่างๆนี่เสร็จแล้วก็ชี้หน้าด่าคณะสงฆ์ไทยว่าคณะสงฆ์ไทยไม่อยู่ในศีลในธรรมตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์มากกว่าเขาโอ้ครับนี่คือการยกตนข่มท่านครับยกตนข่มท่านซึ่งไม่ได้ในพุทธศาสนาให้ผมยกที่มาหน่อยได้ไหมล่ะได้ครับได้เชิญนะท่านผู้ชมครับเรื่องคนเรื่องพระฉันมังสวิรัตนะพระนุ่งนมนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็อย่างที่สันติอโศกธรรมนี่ก็แล้วกันครับมันมาในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22หน้า181ถึง191ครับว้าพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดภิกษุนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดภิกษุฉันมื้อเดียวภิกษุไม่รับอาหารเพิ่มหลังฉันอาหารนะครับหรือฉันอาหารในบาตรหรือฉันมังสวิรัตนี่แหละนะมีอยู่5ประเภทครับภิกษุที่แบบสันติอโศกเนี่ยมีอยู่5ประเภทครับประเภทที่1คือภิกษุผู้ถืออย่างที่ว่ามาเนี่ยมังสวิรัตอะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะมีความโง่เขางมงายโอ้เนี่ยฉันมังสวิรัตแล้วก็แต่งตัวอย่างที่สันติอโศกพระพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างนั้นเพราะโง่เขางมงายโง่เขายังไงเดี๋ยวอธิพระท่านจะอธิบายต่อประการที่2พระผู้ที่อย่างที่สันติอโศกที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละเพราะมีความปรารถนาลามกมีความปรารถนาลามกครอบงำตัวเองต้องการได้ผลประโยชน์หลอกคนนั้นก็ได้ผลประโยชน์จิตนาไม่ดีครับแล้วก็พระภิกษุผู้ที่ถืออย่างที่สันติอโศกว่านั่นแหละนะเพราะเป็นคนจิตใจฟุ้งซ่าน
ฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าพูดไปแล้วนะครับเลอะเทอะเพ้อเจ้อและพระภิกษุที่อย่างพระสันติอโศกนั่นแหละพอเห็นว่านะวัดปฏิบัติอย่างนี้น่ะมันน่าจะเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าในพระอริยสาวกแต่พุทธเจ้าว่าก็ยังไม่ถูกต้องครับอันสุดท้ายถ้าภิกษุเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนุ่งผ้าบางสกุลหรือว่าฉันอาหารมื้อเดียวเนี่ยต้องเป็นผู้ไปเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษครับเป็นมักน้อยสันโดษขัดเกลากิเลสตัณหาตัวเองและถ้าหากภิกษุแต่งตัวอย่างสันติอโศกแล้วไปชี้หน้าด่าคนอื่นว่าตัวเองบริสุทธิ์คนอื่นไม่บริสุทธิ์ตัวเองเป็นผู้บรรลุธรรมคนอื่นไม่เป็นผู้บรรลุธรรมคนอื่นไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือธรรมะของอธรรมโอ้นะเพราะฉะนั้นคนที่มักน้อยสันโดษจะต้องเป็นไปเพื่อตัวเองแล้วก็ไม่ไปดูถูกคนอื่นนะครับจะไม่ไปจับจ้วงคนอื่นปฏิบัติเพื่อตัวเองในลดละกิเลสครับนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโอ้ครับเพราะฉะนั้นสันติอโศกที่ชอบอ้างว่าฉันมังสวิรัตตัวเองบริสุทธิ์กว่าพระคนอื่นครับนี่พระพุทธเจ้าพวกโง่เขางมงายเลยเนี่ยนะครับเป็นจิตใจฟุ้งซ่านดูถูกคนอื่นพระพุทธเจ้าตัดไม่เรียบร้อยแล้วครับคุณพระรถฮะครับคุณพอจะจำภาพสันติโศกพากันเคลื่อนไหวได้ไหมคุณลองเล่าฟังหน่อยสิครับเช่นมาทำอะไรต่ออะไรเนี่ยคือสมัยผมเห็นครั้งแรกที่เขาตั้งพรรคพลังธรรมนะครับมีคดีความขึ้นศาลจนศาลฎีกาพิพากษาว่าผิดกฎหมายอาญานะครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยพระองค์ท่านมีรับสั่งเรื่องนี้เลยนะว่านี่คือเสี้ยนน้ำศาสนานะครับให้จัดการกันซะแต่เผอิญว่าพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่เป็นทหารอย่างพลตรีจำลองอย่างจปร.7เนี่ยเป็นลูกน้องพลเอกเปรมไงคนพวกนี้คุ้มกลาหัวสันติโศกอยู่ไงครับแล้วก็ถึงบอกว่าเป็นบัญชาของเง็กเซียนฮ่องเต้ให้มาทำพักพลังตรงตามเส้นท่านดร.ว่าใช่เง็กเซียนบอกว่าเป็นบัญชาการของเง็กเซียนฮ่องเต้ให้มาทำพักพลังธรรมเพื่อที่ทำให้บ้านเมืองมีการเมืองแบบขาวสะอาดนะแล้วก็มาทำเรื่องกทม.ให้จำลองลงสมัครนะนั่นหลอกลวงเลยนะครับ เอาฝาเข่ง แล้วก็จำลองก็ไปกวาดขยะตั้งแต่เช้ามืดนัดนักข่าวไปเอาไข่เค็มไปกินกับข้าวที่แท้เขาบอกว่าไปเขาเรียกว่าไปกันโชคทรัพย์ห้างร้านธุรกิจต่างๆมาให้สันติโศกนะเหรอแล้วก็หลายอย่างเขาบอกว่าแม้แต่คุณทักษิณเนี่ยถูกกันโชคทรัพย์จะขอเอาเงินเขาเนี่ยเป็น 30,000 ล้านนะโอ้โหมาเลี้ยงหมานะใครพูดอ่ะจำลองนี่แหละเขาไม่ให้ก็เลยอารวาสจนเจ๊งทุกวันนี้ไงเหรอและสันติโศกเนี่ย ที่เราเห็นกันก็คือว่า นายลักษณ์พงษ์กับพรรคพวกบริวารเนี่ย เวลาเลือกตั้งเขาไปเลือกตั้งนะครับเขาเป็นสมณะเขาเป็นคนนะครับเขาไม่ใช่พระนะครับอ๋อเดี๋ยวผมต่อนะท่านผู้ชมครับคือสันติโศกนี่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระนะครับไม่ใช่พระเขาไม่ประจำตัวนะเขาใช้คำว่าบัพพชนธรรมดานายนะครับนายใช่นายเวลาเขาจะมีการเลือกตั้งเขาก็แต่งตัวธรรมดาไปเลือกตั้งเลือกตั้งใช่เขาอยู่ในสภาพสองคราบนะสองคราบใช่ไหมบางครั้งก็เหมือนพระบางครั้งก็เป็นโยมนะนี่คือหลอกลวงโลกไงฮะลวงนี่คือตัวสินว่าลวงไหมนี่คือการลวงโลกไงนี่คือการลวงโลกพวกธรรมเถนะแปลว่าผู้หลอกลวงโลกธรรมเถนะครับก็คือเถนะแปลว่าขโมยขโมยหลอกลวงโดยอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าใช่ไหมกินครับเราเห็นว่าคืออย่างที่เขาทำทุกวันเนี่ยเป็นการผมคิดว่าสันติโศกเนี่ยถ้าเอาทางบ้านเหตุการณ์เมืองมาจับคือว่าเขาเนี่ยสะสมความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยสันติอโศกจะออกมาตั้งโรงทานมาเป็นพวงเลยนะคือพวงใหญ่เลยมาตั้งโรงทานแปลว่าจะมาเป็นคนจัดการอาหารการกินทั้งหมดเลยครับแล้วพวกเขาก็พร้อมจะนอนจะอยู่กินกันพร้อมจะคืออยู่กันลำบากได้เลยอ่ะครับเอาเด็กๆแต่งชุดหม้อห้อมแต่งชุดสีน้ำเงินผ้าสิ้นผ้าถุงนะลูกหลานซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถูกคนพวกนี้เอาไปเลี้ยงชุบเลี้ยงเหมือนกับฉีดความเชื่อที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองนะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งพวกเขาเลยฉีดซิมเข้าไปในสมองเลยเป็นกับเป็นซิมการ์ดเข้าไปในสมองเด็กพวกนี้ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ในชาติเราที่อันตรายมากๆเลยในอนาคตข้างหน้าถ้างั้นดร.ผมขอพูดภาพหนึ่งครับเวลามีการเคลื่อนไหวอย่างเสียอ้ายนี่ครับม้วนเดียวจบอ่ะครับนั่นแหละมาก็ทั้งฝูงเลยใช่เดินแถวมาเลยคนไปเห็นนึกไม่ถึงอ่ะเดินเข้าแถวยาวเหยียดเลยมาทำโรงทานไม่ใช่มาช่วยเสียอ้ายอ่ะใช่สิครับมาทำโรงทานตั้งอาหารแต่งตัวชุดดูแลทั้งหมดเลย
ชุดสีกังเขาอะครับเรียกว่าเป็นม็อบเองอะอ๋อใช่เป็นมวลชนม็อบอะครับมวลชนม็อบคือประเด็นสติอโศกนี่ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1ประเด็นด้านความคิดเห็นที่เขาสอนอ๋อใช่ประเด็นที่สองประเด็นที่เขาแสดงออกต่อสาธารณชนครับแสดงความคิดเห็นหรือการสอนของเขานี่เป็นการสอนผิดหลักการพระพุทธศาสนาโอ้ครับยกตัวอย่างเช่นสอนว่าพระนิพพานเป็นอัตตาครับนี่ผิดหลักการเลยอืมครับนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกพระนิพพานคือการดับกิเลสแล้วก็จบครับนะแต่ถ้าพระนิพพานเป็นอัตตาก็ยังมีตัวตนเหลือยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัวตนอยู่มีภพมีชาติอยู่อันนี้ต่อไปภายหน้ากลุ่มลูกน้องสันติอโศกก็จะสอนกันอย่างนี้ตลอดแล้วมันก็จะไม่ใช่ศาสนาพุทธครับนะมันเป็นแนวความเป็นอีกแบบนึงประการที่สองอย่างสอนบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อลูกครับจะต้องมีเขาจะต้องมีกตัญญูกตเวทีต่อท่านพ่อคือโพธิลักษณ์เท่านั้นเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่ากตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีใช่ไหมใช่ครับนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีตาครับนอกจากนั้นยังมีคำสอนอีกหลายอย่างท่านผู้ชมครับไม่สามารถจะจรณัยได้ว่าคนที่เป็นลูกน้องของสินสันติอโศกทั้งหลายนี่จะไม่มีสมบัติของตัวเองจะต้องโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิสันติอโศกเขาเรียกว่าสาธารณโภคีเขาเรียกสาธารณโภคีแต่คนที่รวยคือโพธิลักษณ์แปลว่าอะไรครับอาจารย์ก็แปลว่าสมบัติทั้งหมดนี่เอามาใช้ร่วมกันครับนะโอนเข้าเป็นสาธารณะเป็นกองกลางเป็นกองกลางอ๋อนี่เป็นข้อมูลไม่ดีเหรอทุกคนจะได้อยู่กินด้วยกันข้อมูลเนี่ยนี่ข้อมูลเขาประกาศตัวไงนะเขาประกาศตัวเขาว่าสันติโศกคือบุตติสคอมมูนิสต์นะครับคือคำว่าสาธารณะไม่ดีเลยคนเท่าเทียมกันไม่ดีเลยจังสาธารณะโพคีของพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเออเลยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรายังทำงานเพื่อหาเงินหาทองอยู่ใช่ไหมใช่ครับนะพระพุทธเจ้าสอนมาสาธารณะโพคีหมายความว่าทรัพยากรสาธารณะเนี่ยต้องเอามาเฉลี่ยเจือจานให้ประชาชนทั้งหลายได้บริโภคนะใกล้เคียงกันโอ้ครับรถก็มีนะอาจารย์เองก็มีบ้านมีอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเสียสละทั้งหมดเอาไว้ที่มูลนิธิสันติอโศกชื่อโพธิลักษณ์อย่างเดียวอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันการตีความสาธารณโภคีมันจึงผิดนี่ก็เป็นหลักการเองที่มันผิดหลักการที่ต้องก็คือเฉลี่ยแบ่งปันตามที่ความรู้ความสามารถแต่ละคนก็ที่เราพูดกันเนี่ยนะว่าอ้าวจะต้องมีการเฉลี่ยเจือจูนอย่างที่ท่านอาจารย์สะอาดว่าไม่เท่าเทียมแต่ให้ทั่วถึงเนี่ยครับนะที่ดินก็ไม่ใช่ว่ารวยอยู่แค่ 10% ของประเทศไทยมีที่ดินคนละไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นไร่แต่ในขณะเดียวกัน 40% ของชาวนาเกษตรกรไม่มีที่เป็นของตัวเองเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่สาธารณโภคีนะครับนี่คือแนวความเห็นโดยย่อๆนะครับคราวนี้เรื่องประการต่อมาที่การแสดงต่อสาธารณชนของสันติอโศกนี่โอ้ชัดเจนเลยนะครับประการที่1เขาต้องการอำนาจรัฐครับยกตัวอย่างเช่นให้พลตรีจำลองสมัครผู้แทนครับแล้วมีพรรคพลังธรรมเป็นถึงอดีตรองนายกเลยนะวางแผนให้เป็นนายกอ่ะเป็นนายกเป็นผู้ว่ามาแล้วกทม.แต่ตอนนี้พรรคพลังธรรมยุบไปเขายังมีพรรคของเขาอยู่นะมีเหรอพรรคเพื่อแผ่นดินเอ้ยพรรคเพื่อฟ้าดินเพื่อฟ้าดินโอ้มีภาษาอังกฤษด้วยนะ For Heaven and Earth Party แปลว่าอะไรเพื่อสวรรค์เพื่อสวรรค์และเพื่อแผ่นดินโอ้เขายังมีพรรคเขาอยู่นะโอ้ยังเลยเนี่ย Heaven ก็แปลว่าสวรรค์โอ้ครับ Earth ก็แปลว่าโลกครับแผ่นดินผู้ที่จะมาเป็นผู้นำในพรรคฟ้าดินนี่ใช่มั้ยครับจะต้องเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์จะต้องเป็นคนที่ไม่มีกิเลสกฎหมายบ้านเราห้ามพระมายุ่งกันเลยขณะนี้ร้อยตีแซมดินเป็นหัวหน้าอยู่ครับผมโอ้นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะนี่เขาต้องการอำนาจรัฐแล้วพลังธรรมนั่นก็คือชัยวัฒน์สินสุวงศ์ครับเป็นหัวหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการเฉพาะข้อที่หนึ่งต้องการอำนาจรัฐนี่มันก็ไม่ใช่พระในพุทธศาสนาแล้วครับนะครับท่านครับเบรกก่อนครับขอพักเดี๋ยวคุยกันครับท่านผู้ชมที่เคารพเรื่องของสันติอโศกนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องภัยศาสนาอย่างเดียวครับไม่ใช่เรื่องปัญหาเสี้ยนหนามศาสนาเท่านั้นครับยังเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินที่พวกเราจะต้องดำเนินการจัดการให้เกิดความเหมาะสมเป็นเพื่อนร่วมชาติที่มีความคิดฟุ้งซ่านเป็นความคิดเรียกว่าสติแตกก็ได้ทำไงให้คนพวกนี้ได้อยู่ในประเทศนี้ยังมีความสุขแต่ไม่ต้องเป็นภัยคนอื่นด้วยช่วงนี้เราพักสักครู่ครับแล้วมาตามกันช่วงหน้าเชิญนะท่านผู้ชมที่เคารพเรื่องราวของสันติอโศกที่ท่านอาจารย์สะอาดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลป์ราศี
ได้ช่วยกันเรียกว่าตีแผ่ความจริงให้สังคมได้รับทราบวันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆคนกลุ่มนี้ได้อยู่ใช้ความอดทนเอาหลักการมาผสมผสานรอโอกาสสร้างคนของพวกเขาขึ้นมาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งไม่แตกต่างจากหนังภาพยนตร์ฝรั่งในเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องการสร้างคนอนาคตเป้าหมายเขาเพื่อจะครอบครองประเทศตามลัทธิอุดมการณ์เขาเนี่ยเราจึงเห็นว่าเป็นภัยของชาติภัยของศาสนาด้วยพระสงฆ์ท่านก็เคลื่อนไหวไม่ได้อาจารย์ศาสตร์ท่านได้เป็นเรียกว่าเป็นไอ้มรรคทายกอะไรไปใกล้คิดพระสงฆ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศินาศรีท่านก็เป็นอดีตพระสงฆ์เป็นผู้คงแก่เรียนความรู้เนี่ยจึงมานำเสนอวันนี้เรื่องนี้คนจะได้คุยกันต่อฟังท่านผู้รู้ทั้งสองท่านจะมาเพิ่มเติมข้อมูลให้พี่น้องได้เห็นภัยและจะได้หาทางป้องกันแก้ไขกันครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์ศาสตร์ครับก็คือฮะครับเพื่อให้พี่น้องมองเห็นภาพที่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ครับคือคุณพลรัตน์บอกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่เป็นเรื่องจริงจริงไหมเป็นเรื่องจริงคือเขาสร้างบ้านอยู่เขาเป็นนิคมเขาเองอ่ะเขาไม่ให้เด็กเรียนหนังสือในโรงเรียนนะนะครับเขาสร้างบ้านอยู่เป็นนิคมเขาเองครับไม่ต้องมีไฟฟ้าใช้ก็ได้โอ้ยท่านเหรอไม่ใส่รองเท้าครับทำบ้านนอนเขาเรียกบ้านไอ้ทึมเอาเฉพาะตัวยัดเข้าไปโอ้บนฐานแล้วก็ไม่มีการตกแต่งครับแล้วก็ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านที่เป็นหมู่บ้านก็เป็นของกลางใช่นาเป็นโฉนดของส่วนตัวอยู่ครับแต่ว่าถ้าทำในนาก็เป็นของกลางแต่ว่าเรื่องนี้ไม่แปลกที่ว่าเป็นของกลางแต่ที่แปลกคือว่าผมเคยไปนั่งดูว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นสันติโศกไปครึ่งหนึ่งอ่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นคือจะไม่มีการเลี้ยงสัตว์จะไม่มีเล้าไก่จะไม่มีการทำปศุสัตว์จะไม่มีการบอบเลี้ยงปลาจะมีแต่มะเขือมีแต่มะพร้าวมีแต่ต้นแตงโมแฟงแตงไทยแตงกวาพวกนี้นะทั้งประเทศเลยพืชผักผลไม้ผมจินตนาการไปนะนี่อากาศก็ดีสิใช่ผมบอกว่าผมพูดแบบนี้ว่าบ้าเอ้ยถ้าหากประเทศไทยเป็นแบบนี้เราก็เมื่อไหร่แล้วก็จะมีแต่ดวงมะเขือมีแต่แตงโมมีแต่ฟักทองไม่ต้องมีอย่างอื่นแล้วมีผลไม้เต็มหมดเลยครับแล้วก็ดีอากาศดีนะผมว่าไม่มีสัตว์เราจะไม่พูดเล่นแล้วเขาบอกว่านี่คือความวิปริตไงวิปลาสวิปลาสเลยเหรอครับวิปลาสครับคือโลกนี้มันไม่ใช่โลกของมนุษย์อย่างเดียวนะอ้าวครับสัตว์เขาก็บอกโลกของเขาครับลองไปถามสัตว์ถ้ามันพูดได้มันก็บอกโลกนี้คือโลกของเขายุงก็เป็นโลกของยุงครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามีแต่มะเขือไม่ได้ต้องสัตว์ให้เขาอยู่ด้วยเพราะโลกของเขาด้วยใช่เรามาพูดเองว่าโลกมนุษย์อ่ะที่จริงสัตว์มันก็เป็นโลกมันก็บอกโลกของมันน่ะครับมีสิทธิ์ผมก็เลยอยู่ผมอยากจะพูดว่าคือต้องการให้คุณพลรัตน์คำพูดลุงคุณพลรัตน์เนี่ยเห็นภาพจริงครับที่คุณพลบอกว่าเหมือนกับจะการสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้ามันสร้างได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยครับเป็นเผ่าพันธุ์พี่กงพี่การพี่เลนพี่ลึกพี่ลั่นครับไม่ใช่ประเทศในโลกเขาแล้วก็คิดดูวันนั้นผมไปที่บึงกลุ่มเขาแต่งตัวสวยนี่นะแต่ไม่ใส่รองเท้าโอ้ครับไม่ใส่รองเท้านะอายุประมาณสัก 35-40 สาวๆนะครับโอ้เดินยิ้มมาคล้ายๆเขาพอใจเขาแหละครับดูฉันสิเป็นเหมือนกับไฮโซฉันไม่ต้องใส่รองเท้าเลย เดินหน้าร้อยหน้าร้อยตาไอ้เราก็พยายามมอง เขาก็ยิ้มเยอะเย้ยเรานะครับ คือมันเป็นความพิการแล้วครับโอ้จิตไม่ปกติใช่ไหมจ๊ะคนสันติโศกร้อยละ90พิการหมดเลยเจ็บป่วยทั้งจิตกึ่งบ้ากึ่งดีครับพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงครับจิตฟุ้งซ่านโอ้ครับพระพุทธเจ้าตรัสเองวันนี้นี่วันนี้เรามาคุยเพราะอะไรครับคนไทยเรานี่กำลังจะตกอยู่ในสภาวะที่ถูกครอบงำอย่างกรณีของท่านของเรียกว่าพวกที่ไปเข้าข้างครับกปสเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยมีสันติโศกแทรกเข้าไปเป็นแกนนำครับครับไม่งั้นเขาจะเขียนชื่อกองทัพธรรมในล่ามเนินเหรออาจารย์ครับผมอยากจะเสริมตรงนี้ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันว่าสันติโศกเป็นภัยศาสนาจริงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คำถามเนี่ยไม่ต้องถามเลยก็ได้เราเห็นว่าสันติโศกเนี่ยเป็นภัยศาสนาตั้งแต่โพธิรักษ์กบฏพระอุปชาวัดไอสูตรปราการแล้วครับแล้วก็มาตั้งตัวเองเป็นสำนักแล้วก็สอนตามความคิดความเชื่อตัวเองแบบฟุ้งซ่านเนี่ยนะเราถือว่าเป็นภัยศาสนาไม่พอวันนี้ลุกลามมาเป็นภัยต่อชาติเป็นภัยต่อประเทศเขาพยายามจะขยายเผ่าพันธุ์เขาเองซึ่งเราก็เห็นว่าเขาทำเงียบๆดูเหมือนกับว่ามีเมตตาธรรมดูเหมือนกับว่าวันเนี้ยเขาพยายามที่จะสร้างภาพว่าคนเผ่าพันธุ์เขาไม่ฆ่าสัตว์นะ
ครับอย่างที่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะแต่ผมกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยเขารอคอยโอกาสน่าซุ่มซ่อนอยู่เนี่ยการไปปิดถนนราชดำเนินซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่นะครับนี่เป็นความผิดอุกฉกรรจ์อย่างมากมายเลยการคิดล้มล้างอำนาจรัฐคุณเข้าไปเป็นหุ้นส่วนทุกครั้ง ที่มีการต่อต้านที่มีการขัดขืนที่มีการจะไล่รัฐบาลทุกครั้งสันติโศกจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในการเป็นพ่อครัวแม่ครัวเอามวลชนไปเอาพระไปเดินข่าวไปทั่วโลกทำให้ศาสนาโดยรวมในเสียหายฝรั่งเขามองไม่เห็นเรื่องนี้ว่าเป็นภัยที่เหมือนกับบ้านเมืองเราเนี่ยปล่อยปะละเลยให้เกิดไฟไหม้บ้านหรือเหมือนกับว่าเรือลำใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเรือเนี่ยรั่วมากกว่ารูเข็มอีกเขาบอกถ้าเรือรั่วเท่ารูเข็มวันหนึ่งถ้าปล่อยไว้น้ำจะเต็มลำเรือได้วันนี้เหมือนกับว่าเรือมันรั่วเหมือนกับเอากำปั้นยัดเข้าไปยังได้น้ำกำลังไหลเต็มประเทศเต็มบ้านเพราะสันติโศกเนี่ยเป็นภัยร้ายตรงนั้นเนี่ยแต่ทหารก็มองไม่เห็นบ้านเมืองทำอะไรไม่ได้ตำรวจจัดการไม่ได้ ผมยังสงสัยว่าทำไมถึงปล่อยให้สันติโศกเป็นภัยร้ายต่อศาสนาย่ำยีคิดทำเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็บ้านเมืองก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะไม่ฆ่ากันเหรอครับเนี่ยครับผมก็ต่อท่านดร.ก่อนผมขอต่อกันนะครับเชิญเลยครับคุณพลครับครับเรื่องนี้เนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดในระบบการบริหารศาสนาครับเราไม่เคยคิดที่จะออกกฎหมายจัดระเบียบคนที่ประพฤติผิดต่อพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่จัดระเบียบไม่มีกฎหมายว่าโดยคนที่เอาไปผิดแผกแตกต่างนี่ไม่มีเพราะนั้นนี่เราปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า50ปีครับ50ปีเนี่ยมันสามารถสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่พิกลพิการแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีคนอยู่ในกองทัพระดับนายพลหลายคนตกเป็นเหยื่อโหครับตกเป็นเหยื่อคลานเข้าไปหาท่านพ่อโอ้ไปเชื่อถือไปศรัทธาศรัทธาเลื่อมใสครับซึ่งท่านพ่อเนี่ยมีหมอบางคนเล่าผมฟังครับเขาบอกว่าเขาเคยขอตรวจเลือดประจำปีนะครับตรวจเลือดประจำปีอ่ะต้องตรวจร่างกายประจำปีแหละมีตรวจเลือดอ่ะไอ้ยะมีหมูมีไก่ไม่ใช่เป็นผักอย่างเดียวโอ้ในเลือดหมอบางคนเลิกครบเลยอ๋อเหรอฮะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาอ่ะครับตรวจเลือดตรวจประจำปีท่านดูทำทุกอย่างเอาเลือดออกมาดูครับในเลือดเม็ดเลือดอะท่านไม่ใช่ว่ามีแต่มะเขือเทศอ๋อบอกได้เลยครับอาจารย์บอกสิไม่ใช่มีแต่พืชผักผลไม้ไม่อ๋อมีเนื้อสัตว์มีสัตว์อยู่ด้วยจอมต้มไหมต้มไหมโอ้นี่จอมลวงโลกเลยลวงโลกไหมโอ้โหแล้วพี่น้องคนไทยเรานี่ถ้ามันมีใครพูดความจริงเนี่ยครับเขาจะลุ่มหลงว่านี่อันนี้เคร่งจังเลยครับอันนี้แจ๋วจังเลยนิพพานแท้ต้องให้อาจารย์ดร.ศิลป์บรรยายต่อผมเติมนิดเดียวตอนจำลองอดข้าวที่หน้าสภาจำได้ไหมครับอาจารย์จันสาจันรักเตือนศิลป์ฮะครับจำลองอดข้าวกลางวันนะอดข้าวกลางคืนนี่อยู่ในกระโจมห้ามคนเข้าลูกน้องร้องไปหมดเลยเขาบอกว่ากินทั้งโจ๊กกินทั้งไอ้ซุปไก่กินทั้งนมกินทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยลวงโลกไหมเนี่ยไม่ลวงที่ลวงคือสิทธิ์เอกระหว่างสิทธิ์เอกกับหัวหน้าไอ้จอมโจรสันติอโศกโพธิลักษณ์นายลักษณ์นักพงศ์นี่นะไม่แตกต่างจากกันเลยคืออย่างนี้ฮะตัวท่านตัวโพธิลักษณ์เองเขาก็บอกเขาไม่ได้เรียนธรรมะมาครับแต่ที่เขารู้ได้โดยญาณเขาเรียกสัมมาสัมพุทธญาณประกาศตัวว่าเหมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยรู้ด้วยตัวเองโอ้ครับนี่ก็คือเป็นการที่เขาประกาศตัวแล้วว่าเขาเนี่ยไม่เคารพพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประกาศเองว่าตัวเองเนี่ยรู้ด้วยญาณความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นรู้ด้วยการตรัสรู้เอาล่ะครับคราวนี้ผมอยากจะพูดต่อที่พูดไว้นะฮะครับว่าสันติอโศกเนี่ยเขาต้องการอำนาจจึงได้มีส่งนักการเมืองอะไรต่างๆไปลงเลือกตั้งพรรคต่างๆถามว่าเมื่อได้อำนาจมาแล้วเขาต้องการจะทำอะไรเขาต้องการปฏิวัติสังคมไทยให้มีแนวคิดแบบสันติอโศกครับก็อย่างที่อาจารย์สะอาดพูดว่ามันจะเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดครับเป็นสัตว์มนุษย์ประเภทหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในโลกนี้เขาเลยอ่ะครับและถ้าหากประเทศไทยทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดอย่างนั้นน่ะเราจะไปอยู่กับโลกเขาได้อย่างไรครับแต่เขาต้องการอย่างนั้นเพราะเขาถึงต้องการมีอำนาจรัฐไงโอ้ครับและต่อไปข้อที่3นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้ามีอำนาจรัฐนะแล้วต่อไปเขาก็มีเป้าหมายคือจะล้มมหาเถรสมาคมโอ้ล้มสังฆราชแล้วล้มสังฆราชองค์กรสงฆ์นะครับเนี่ยองค์กรสงฆ์ทั้งศาสนาหลักองค์กรหลักเลยหมดเสร็จแล้วเขาก็จะให้อำนาจรัฐยกเขาขึ้นเป็น
ศาสนาประจำชาติให้สันติอโศกนะขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติโอ้คิดการใหญ่นะนี่นี่คือมารของของชาติเลยนะของชาติครับและของพระศาสนาครับนะครับและสุดท้ายเขาก็ต้องการที่จะให้การเมืองเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ต้องการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นแบบพรรคฟ้าดินของเขาเนี่ยครับ Heaven and Earth เออ Heaven and Earth Party ที่เขาต้องการนั่นเหรอเขาต้องการเสร็จแล้วก็ต้องให้ผู้ที่มีศีลมีเป็นอริยชนมาเป็นผู้บริหารประเทศเอาง่ายๆว่าโพธิลักษณ์อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้หรืออาจจะเป็นประธานดีเลยเป็นประธานที่ดีก็ได้เพราะว่าเขาประกาศตัวเป็นอริยะเขาบอกครับคนที่จะมาทำการเมืองจะต้องเป็นอริยะชนเท่านั้นเองเอาก็ประชาชนไม่มีสิทธิ์ทีไงก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะโอ้ยิ่งนี่ยิ่งกว่าสุเทพแล้วเนี่ยนี่คือหลักการของเขาเป็นอย่างนั้นโอ้เป็นรัฐธิปัตย์เองเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่คือหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาความต้องการสี่ประการของเขาเนี่ยเขาเป็นมารทั้งศาสนาครับเป็นมารทั้งแผ่นดินครับนะครับแล้วก็ทำลายกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสำเร็จตามที่เขาประสงค์เนี่ยนะต้องการเนี่ยนะประเทศไทยจะกลายเป็นเบี้ยเป็นง่อยเป็นมนุษย์ประหลาดประหลาดประหลาดเลยอยู่กับใครเขาไม่ได้พระสังฆราชก็ไม่มีมหาเถรสมาคมก็มีผ้าเหลืองอย่างพวกเราที่กราบไหว้กันนี่ก็ไม่มีและที่สำคัญที่สุดพวกนี้เขาสอนว่าอย่าเคารพพระพุทธรูปพันพระพุทธรูปในประเทศไทยมีกี่ล้านเขาจะทุบทิ้งหมดอะครับนะครับเดี๋ยวก่อนคุณบรุษครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยครับเพราะว่าผู้ใดก็ตามแต่เมื่อเข้าไปอยู่กับสันติอโศกเขาจะไม่นับถือพระในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนใช่เอาอย่างนั้นเหรอใช่ถูกต้องไม่มีนับถือเลยเขาจะไม่นึกถึงความเป็นคนไทยอีกแล้วเขาขาดไปเลยนี่คือการแบ่งคนไทยออกเป็นสองพวกครับเขาไม่ถือว่าพระมหานิกายพระธรรมยุทธคือพระนะโอ้ครับเขาไม่ถือนะครับแล้วผมมีเพื่อนซึ่งโทรมาหาผมบ่อยโทรมาด่าผมด้วยซึ่งเมื่อก่อนเคยบวชวัดมหาธาตุด้วยกันแล้วไปอยู่สันติอโศกตอนนี้อยู่บนสะอาดเอ้ยอะไรจะเลิกไปงมงายกับพระบ้านมาสักทีนึงอ๋อนี่เคยบวชมาก่อนนะขนาดอยู่วัดมหาธาตุด้วยกันนะเมื่อไรจะเลิกสักทีนึงครับท่านพ่อเราเนี่ยเป็นนั่นแน่เป็นอะไรกูอยู่พออย่าโฆษณาอย่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยเนี่ยให้พี่น้องในเมืองไทยเนี่ยหูตาสว่างไสวพากันทำความเข้าใจให้ลึกๆแล้วถ้าทำลายได้ทำลายเลยอย่าเอาไว้เพราะว่าไม่รู้จะพูดไปทำไมถ้าพูดแล้วไม่ทำลายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ขบวนการบ้าๆบอๆตัวนี้อยู่ในประเทศไทยต่อไปได้รัฐบาลเองตำรวจทหารไม่มีใครกล้าแตะปัจจุบันนี้ไม่กล้าแตะเอาวันนี้ดีกว่าครับเนี่ยที่เราคุยอยู่เนี่ยครับเขายังยึดล่ำเนินอยู่เลยกล้าแตะไหมไม่กล้าแตะไม่กล้าแตะเพราะนั้นเมื่อไม่กล้าแตะเนี่ยเรามาคุยเพื่อต้องการให้แตะทำไมเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยถึงไม่กล้าแตะเขานี่เราเห็นภัยอยู่ตรงหน้าชัดๆแต่ก็ไม่แก้ไขเลยเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าผมอยากจะโยงเรื่องเพื่อนอาจารย์สะอาดนิดนึงว่าคนที่เคยบวชเรียนใกล้ชิดศาสนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนับถือนายลักษ์ลักพงหรือโพธิลักษ์เนี่ยนะหรือว่าคนที่เคยเป็นมหาเนี่ยไปนับถือศาสนาอื่นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องน่าตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศของเรานายลักษ์ลักพงหรือโพธิลักษ์เอานายทหารเอาคนที่มีสถานะมาห้อมล้อมตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดูเหมือนกับว่าเหมือนกับนายสุเทพเลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าให้อดทนนิดนึงนะลูกพวกเราจะเป็นเจ้าของประเทศนี้อุดมการณ์ที่เรามีอยู่จะทำให้ประเทศนี้อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นแนวคิดไม่ฆ่าสัตว์โลกนี้จะอยู่กันอย่างเป็นสุขเนี่ยเอาคนดีมาปกครองเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นความคิดของอำมาตย์ใหญ่พลเอกเปรมกลุ่มศักดินาเผด็จการทำมาแล้วคนพวกนี้ก็เป็นเพียงเครือข่ายหนึ่งเป็นติ่งเนื้อร้ายของสังคมนี่เป็นภัยต่อศาสนาไม่พอเป็นภัยต่อชาติไม่อยากจะบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องจัดการคนพวกนี้อย่างไรแต่ว่าผมยืนยันว่าเราจะจัดการคนพวกนี้อย่างเหมาะสมจะไม่ฆ่ากันแต่ว่าถ้าบ้านเมืองเกิดจลาจล เกิดเหตุต่อสู้ระหว่างพวกคนเสื้อแดงกับสีอื่นหรือว่าเผด็จการกับเผด็จไตเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้ด้วยเพราะคนพวกนี้อยู่ในแนวหน้าอยู่ในส่วนที่จะปล้นอำนาจรัฐเลยเนี่ยนี่คืออันตรายครับอาจารย์ฮะครับคุณพลรัตน์ครับเราคงจะต้องทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนกับพี่น้องว่าพวกที่อยู่แนวหน้าพวกนี้ครับอยู่ในนามของกองทัพธรรมครับแต่ว่าไปเผชิญ
ปัญหาอยู่ที่แนวหน้าแต่พฤติกรรมยึดถนนอยู่แนวหน้าครับถ้าหากเกิดการต่อสู้ขึ้นมาถ้าเขาเป็นอะไรไปเขาก็จะอ้างว่าเราฆ่าเขาใช่ไหมผมคิดว่าเขาจะถือปืนด้วยนะถ้าเกิดเหตุใช่เลยใช่เลยคือขณะนี้เนี่ยผมสังเกตการนะครับคือประเทศไทยในวันนี้นั่นท่านดร.ครับผมเขาทำให้คนไทยตายเมื่อ10เมษายน19พฤษภาโอ้ครับแล้วขณะนี้เนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีการตายเกิดขึ้นชดเชยกันครับแต่ว่าเรารู้ทันครับรัฐบาลไม่ได้ส่งคนไปปราบเขาเขียนลงมาใน Facebook ว่าตาย20บาดเจ็บ700ว่างั้นนะครับไม่มีรายได้ดีขึ้นเลยมีแต่เสียกับเสียจะให้ตายเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นหมายถึงลูกแล้วเขาเขียนน่ะแล้วก็ลูกระเบิดที่ตกลงมานี่เขาว่านะยังรักครับรู้ไว้ซะด้วยรู้ไว้ซะด้วยครับคือเขียนด่าเราอ่ะหมายถึงพวกเขาตายใช่ไหมเขาตายพวกเขาบาดเจ็บแต่ผมก็ตอบในใจนะตอบว่าตาย20พวกคุณยิงกันเองโอ้ครับใช่ไหมครับบาดเจ็บ700คนก็ยิงกันเองครับรัฐบาลไม่ได้ปราบคุณครับวันดีคืนดีคุณก็เอาคนเสื้อแดงเนี่ยไปฆ่าแล้วก็เอานกหวีดแขวนคอให้เอายัดใส่กระสอบโยนลงแม่น้ำครับแล้วก็คนที่อิสระสมชัยไปประกาศบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่โตครับเขาจะมาทำอย่างนั้นทำไมโอ้ใช่ไหมผมอยากจะพูดว่าอภิสิทธิ์เป็นตั้งนายกทำไมถึงทำอ่ะใช่ครับไม่สั่งข้าวไปทนได้ใช่จริงไหมสุเทพเสื้อสุบันเป็นตั้งรองนายกครับทำไมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ99ศพอ่ะครับเพราะนั้นอิสระสมชัยอย่ามาคุยครับคนมันจะเป็นฆาตกรอยู่ไหนมันก็เป็นครับถ้างั้นก็คือโยงมาว่าแม้สันติอโศกของนายรักพงษ์หรือโพธิลักษณ์จะประกาศว่านี่คือกองทัพธรรมนะแต่สิ่งที่พวกคุณทำนั้นกับตรงข้ามกับความเป็นกองทัพธรรมที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิลป์ว่าพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นแม่ทัพธรรมมีจอมทัพธรรมจอมทัพธรรมมีพระคสาวกเบื้องขวาเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ใช่พระชายแล้วก็มีผู้รู้พระอรหันต์ทั้งสิ้นเนี่ยช่วยเผยแผ่พระองค์ท่านเนี่ยครับซึ่งการใช้คำพวกนี้ทำให้เกิดความไขว้เขวสับสนในชาติบ้านเมืองของเราที่คนที่ไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับอาจารย์ศิลป์บอกว่าท่านคิดว่าภัยที่เราเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยสันติอโศกเนี่ยมีภัยขนาดไหนถึงกับประชาชนบ้างโอ้แน่นอนเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสันติอโศกเนี่ยนอกจากเขาจะทำลายกระบวนการอำนาจในประเทศนะครับเขาก็ต้องการจะมีอำนาจครอบงำประเทศเลยนะเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนคนไทยทั้งหมดให้เป็นวิถีอโศกของเขาหมดเลยไม่ใส่รองเท้าแต่กินมังสวิรัติอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาและตอนนี้มีทั้งหมดตั้งอยู่กี่สาขา48สาขานะครับท่านลองคิดดูที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกมีอยู่200กว่าประเทศเนี่ยแล้วคนถ้าเกิดประเทศไทยมีตัวประหลาดอย่างพวกนี้อยู่นี่เราจะอยู่กับโลกเขาได้อย่างไรแล้วมีเรื่องนะท่านดร.เวลาเขาตายกันนะครับเขามีพระสวดไหมเขานะครับแล้วไม่มีทำพิธีนะครับแล้วกระดูกที่ไหม้แล้วกลับไหม้แล้วกลับเป็นขี้เถ้านะครับเอาใส่ปุ้งกี่ไปร่อนลงนานะเอาเป็นปุ๋ยเหรอเออเป็นปุ๋ยเอากระดูกพ่อแม่นี่นะเออเอาไม่ใช่กระดูกควายท่านครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยได้ยินนี่นะครับไม่แน่เชื่อหรอกแต่ต้องไปอยู่กับเขาถึงจะรู้ทีนี้มันมีเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อว่าวันนี้สันติอโศกมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านพลดว่ากับการเปลี่ยนกับการต่อสู้ในทางเนี่ยพูดง่ายเป็นพวกไม่เอาเลือกตั้งด้วยครับทำโหวตโนทำรูปหมารูปแมวรูปควายรูปอะไรอยู่ติดตามถนนเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมเขาโหวตโนทุกอย่างแต่เขามีพรรคแล้วก็ขัดขวางการเลือกตั้งทุกอย่างครับเพราะนั่นเองมันมีเรื่องที่จะต้องคุยเยอะเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายครับสันติอโศกนี่เป็นมารทุกเรื่องในประเทศนี้โอ้ครับเราจะปล่อยให้พวกแนวความคิดมิจฉาทิฐิอย่างเนี้ยมันเผยแพร่ไปทั้งประเทศไม่ได้มันจะเป็นเชื้อโรคความคิดที่เป็นภัยเป็นพิษใช่ไหมอาจารย์นี่แหละเป็นความเป็นภัยเป็นพิษประการที่หนึ่งก็คือจะทำให้สังคมไทยนี่เป็นเปรี้ยเป็นง่อยประการต่อมาก็คือทำให้องค์กรคณะสงฆ์ซึ่งเคยอยู่กับพวกเรามาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันปีนี่หมดสิ้นไปจากประเทศไทยแล้วก็จะเกิดองค์กรใหม่ที่เรียกว่าสันติอโศกซึ่งมีแนวความคิดที่เพี้ยนจากหลักการของพระพุทธเจ้าพอเพี้ยนจากหลักการพุทธเจ้าแล้วต่อไปเขาก็ครอบประเทศไทยนี่ต่อไปประเทศไทยก็จะไม่ได้เป็นเมืองพุทธอีกแล้วเพราะหลักการมันผิดถ้าหลักการผิดนี่ศาสนาพุทธมันก็คงอยู่ไม่ได้ศาสนาพุทธ
มันต้องอยู่ตามหลักการครับท่านดร.ครับนะคุณบรรลุฮะครับเวลาเราเหลือประมาณ5นาทีครับผมจะขอนำเอาความต้องการครับมาพูดให้ฟังพี่น้องความต้องการคือหมายว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีพลเมือง65ล้านครับซึ่งจะต้องอยู่ในระบบประชาธิปไตยภายใต้การเลือกตั้งครับระบบเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือหมายว่ารัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายดูแลไม่ใช่ราชการเป็นฝ่ายดูแลการเลือกตั้งก็ขัดขวางการเลือกตั้งครับขัดขวางถึงขั้นกกต.ก็ขึ้นป้ายที่มีการประชุมที่โรงแรมที่โรงแรมโอ้ไม่แล้วก็ขึ้นป้ายครับเขาเรียกว่าอะไรนะ reform before election ว่าให้มีการปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้งเห็นไหมครับทั้งที่มีการประชุมอ่ะแล้วนอกจากนั้นอีกบรรดาพวกกองทัพทำก็ยึกยักขัดขวางคนที่แต่งตัวเป็นพระคล้ายๆพระสุวิทย์ก็ยกกำลังมาต่อต้านการประชุมของกกต.นายสุวิทย์อิสระกกต.เองก็ไม่อยากจะมีเลือกตั้งเหมือนกับขยิบตาให้คนพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันหมดเลยครับเพราะนั้นนี่เราจะทำกันยังไงผมอยากจะขอความเห็นจากดร.ศิลป์คือเพราะว่าทางออกผมว่าตอนนี้นะถ้าเรารักชาติศาสนาหรือแม้กระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับเราต้องรีบตัดมะเร็งออกจากประเทศไทยซะก่อนต้องตัดมะเร็งออกก่อนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจงเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาไว้ซึ่งอวัยวะบางอย่างต้องตัดทิ้งจงเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตจงเสียสละชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและหลักการเพราะฉะนั้นสันติอโศกนี่เป็นมะเร็งร้ายที่กำลังกัดกินประเทศไทยนะครับและบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาจะต้องจัดการนะครับเหมือนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชครับพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นตอนสมัยพ.ศ.300ปีเนี่ยมีพวกนักบวชปลอมมีแนวความคิดเหมือนสันติอโศกนี่เยอะแยะเลยโอ้ครับพระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยสั่งสอบสวนพระภิกษุทั้งหลายศึกไปตั้ง 60,000 กว่ารูปโอ้โหเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้มีการสังคายนาศาสนาใหม่ว่าหลักการจริงพุทธศาสนาเป็นยังไงมันถึงมีหลักการมาถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยต้องจัดการกับสันติอโศกเสร็จแล้วสังคายนาพระพุทธศาสนามาจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าแต่ละอาจารย์ต่างคนต่างก็อ้างตามที่ตัวเองเข้าใจครับสุดท้ายแล้วศาสนาพุทธว่ายังไงไม่มีครับอันนี้อันตรายมากสำหรับพระพุทธศาสนาโอ้ครับครับต้องรีบจัดการมะเร็งร้ายนี่เสียเสร็จแล้วก็มีการสังคายนาพระพุทธศาสนานะว่าจะหลักการที่ยิงพุทธศาสนาเป็นเอาธรรมะซึ่งเป็นพุทธวจนะนะมาสอนจริงๆว่ามันคือยังไงโอ้ครับเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างก็อ้างกันไปครับครับท่านดร.ครับครับดีมากเลยต้องกราบขอบคุณพี่น้องก็ได้ฟังผู้ที่รู้จริงมาคุยให้ฟังใช่ครับรายการของเราเสียงประชาชนคนไทยนี่ก็จะพยายามทำให้ดีครับทีนี้เราพูดอย่างนี้นะครับผมจะเขาบอกข่าวว่าจากวันนี้จากวันก่อนเป็นต้นมาเราประกาศที่จะเป็น3คนครับทำงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งการบ้านการเมืองการศาสนาครับก็มีผมนายศาสตร์จันดีนี่มาเป็นหลักเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็ท่านดร.ศิลป์ก็มาเป็นนักวิชาการสำคัญครับคุณพลศเหมือนเจ้าของรายการต้องขึ้นหัวปิดหัววันไหนผมไม่อยู่สองท่านก็ว่าวันไหนคุณพลศไม่อยู่ผมก็ว่ากันวันไหนใครไม่อยู่ก็ท่านอาจารย์สิงห์ก็ต้องทำหน้าที่แทนนะครับเพื่อที่จะให้รายการเสียงประชาชนคนไทยเนี่ยมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วเวลาทีหนึ่งนะท่านพลศช่วยสรุปสิครับครับผมท่านผู้ชมที่เคารพรายการเสียงประชาชนคนไทยได้ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารมาหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วท่านก็คงจะได้มองเห็นบางทีอาจจะมีพี่น้องที่เห็นต่างจากพวกเราแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติกันการที่อาจารย์สะอาดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลป์ราศีนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสันติอโศกท่านอาจจะเป็นคนในสันติอโศกท่านต้องทำใจว่าพวกเราเป็นคนในชาติส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้บ้านเมืองดำเนินไปแบบสันติวิธีสงบสุขอยู่กันอย่างมีความสุขไม่อยากให้มีความทุกข์ระทมขมขื่นวันหนึ่งถ้าพวกคุณมีกองทัพมีศักยภาพคนเยอะจำนวนมากคุณอาจจะติดอาวุธแล้วก็มาเข็นฆ่าคนในชาติเดียวกันพวกเราชี้เห็นว่าภัยของชาติการทำตัวสุดโต่งการทำตัวเป็นคนที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ได้นั่นแหละครับจะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยเกิดวิกฤตทางความเชื่อทางการกระทำแล้ววันหนึ่งอาจจะต้องจับอาวุธมาฆ่ากันการนำเรื่องนี้มาพูดเพื่อเห็นภัยเนี่ยเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในวิถีทางที่ถูกต้องนี่คือรายการ
เสียงประชาชนคนไทยผมท่านอาจารย์สะอาดท่านอาจารย์ดร.ศิลป์มาทำหน้าที่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับวันหน้าจะได้มาคุยท่านใหม่วันนี้ลาท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ